ัสดีชาวโคราช everything ทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับ everything review ให้เช่นเคยนะคะจุ๊บจิ๊บเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะจิ๊บก็พามาที่จอหอเรามาเจอร้านนี้เลยร้านที่มีชื่อว่า Tree Rose Cafe นั่นเองค่ะนี่น่ารักมากๆเลยแต่ว่าเมนูไหนจะอร่อยเดี๋ยวไปชิมกันข้างในค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะแล้วก็มาเจอกับพี่เจ้าของร้านสุดหล่อของเรานะคะสวัสดีค่ะให้คุณพี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับชื่อตาวครับพี่ตาวนะคะพี่ตาวเป็นเจ้าของร้านใช่ครับที่นี่นะคะโอ้โหร้านน่ารักมากเลยอ่ะคุณพี่ครับคุณพ่อเคยเรียนกับอาจารย์กฤติชนานักจัดดอกไม้อันดับต้นๆของประเทศนะครับโอ้ค่ะคราวนี้ท่านชอบปลูกกุหลาบด้วยอ๋อครับก็เลยงั้นก็เลยกลายเป็นทีโรสครับของร้านนี้แล้วก็ชื่อร้านด้วยใช่ครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยเป็นสตอรี่แบบว่าแนวแฟมิลี่ด้วยอ๋อเป็นผู้ชายอบอุ่นนั่นเองนะคะมีเมนูแนะนำอะไรบ้างให้ทางโคราชเอวิติงได้ชิมกันได้ครับของเราจะมีซิกเนเจอร์นะครับออเรนจ์โรแมนติก้ามันเป็นชื่อของกุหลาบเป็นตัวกาแฟส้มเราก็จะเน้นเรื่องของความเข้มของกาแฟให้มันสมประสานกับความเปรี้ยวหวานของส้มจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวต้องโดนเราต้องลองเมนูได้ครับแล้วก็อีกเมนูนึงจะเป็นเมนูคาราเมลแมคคิอาโต้ครับตัวนี้ก็จะออกเป็นรสชาติอินเตอร์หน่อยครับผมเป็นตัวนมคาราเมลผสมกับช็อตกาแฟเข้มๆครับผมมีความอยากลองแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ทาง Tree Rose นะคะคาเฟ่ก็ยังมีนี่เลยใช่ไหมคะพี่เต่าครับมีขนมมีของหวานงั้นเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะลงตัวแค่ไหนไปค่ะตัวนี้จะเป็นเมนูออเรนจ์โรแมนติก้าครับเป็นกาแฟอเมริกาโน่ผสมกับตัวของน้ำส้มดีค่ะกาแฟเนี่ยมีความหอมกลมกล่อมไม่ขมรสชาติแบบนี้เขาเรียกขั้วแบบไหนอะคะอันนี้ขั้วเข้มครับขั้วเข้มขั้วเข้มแต่ก็ไม่ได้มีความขมแบบเตะเนื่องจากมันไม่ไหม้มันไม่ไหม้ใช่มันไม่ไหม้บอดี้มันไม่หนักครับบางทีถ้าเราขาดสกัดเกินเวลานี่ก็จะเกิดโอเวอร์เอ็กเซชั่นหรือภาษาบ้านเราคือกาแฟมันไหม้กินเข้าไปแล้วไม่ได้กลิ่นไหม้วิ่งจะหมดแก้วแล้วว่าเพลินทุกคนมันอร่อยอเมริกาโน่ครับก็มีน้ำส้มเข้ามาด้วยก็รสชาติดีมากๆนะคะคือดีอ่ะเยี่ยมเพอร์เฟคจริงๆอันนี้ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี่มีชื่อว่าคาราเมลแมคคิอาโต้คาราเมลแมคคิอาโต้นะคะต้องคนก่อนไหมครับก็ไม่งั้นเราจะได้แต่รสชาตินมด้านล่างใช่ป่ะถูกต้องโคโก้มันอยู่ด้านบนเนาะแล้วก็มีส่วนผสมของคาราเมลด้วยก็จะเป็นนมคาราเมลแล้วก็เป็นตัวกาแฟวันนี้ที่จะนอนหลับไหมคะพี่หลับแหละไปชิมกันอร่อยอันนี้ดีมากครับก็จะทำให้ทานง่ายครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงจะสั่งเมนูนี้อันนี้แบบพอดื่มไปแล้วอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนเราเป็นเด็กสาววัยแรกแก้มคือกลิ่นคาราเมลแล้วน่ารักมันแบบเราทานแล้วเราจะน่ารักเลยอันเนี้ยโอ้ยดีอันนี้ดีเดี๋ยวอันนี้ไม่แบ่งเนาะไม่แบ่งใครเนี่ยจิบอันนี้สองอันนี้จิบไม่แบ่งใครเลยจิบดื่มคนเดียวได้ตาแข็งกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้แล้วเห็นน้องบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นโปรโมชั่นอะไรคะตอนนี้จนถึงวันที่16อะครับเครื่องดื่มทุกชนิดจะลด 10% ครับแล้วก็มีบัตรสมาชิกครับทุก100บาทจะได้1แต้มค่ะครบ10แต้มก็จะแลกเครื่องดื่มชนิดใดก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ในร้าน1แก้วโอ้โหโปรดีมากค่ะรีบๆมากันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้ที่ตาวนะคะฝากร้านนิดนึงก็แล้วกันสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเรื่องของกาแฟนะครับรสชาติperfect shot นะครับแล้วก็ต้องการกินกาแฟที่แบบว่าไม่รู้สึกว่ากลิ่นไหม้เกินไปหรือทานยากเกินไปนะครับแล้วก็ชอบเรื่องของดอกไม้เรื่องของกุหลาบนะครับยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับให้ลองมาให้ลองมาสัมผัสดูนะครับแล้วก็เรามีช่องทางติดต่อนะครับทาง Facebook แล้วก็ LINE Official สามารถเสิร์ชหาได้เลยครับแอปชีรถคาเฟ่ครับนี่อ่ะวันนี้ยังไงก็ทาง everything review ให้ต้องขอบคุณพี่ตาวมากๆเลยนะคะไปกลับกันค่ะ
เราได้กาแฟดีๆแบบนี้แล้วเราอยู่ได้ทั้งคืนเลยค่ะไปกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันได้ใหม่ในช่วง Everything Review ให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางเพจของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมครั้งหน้านะคะเราจะไปรีวิวที่ไหนหรือว่าใครที่มีร้านดีร้านเด็ดนะคะอยากจะให้เรารีวิวให้ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย